กี่ยวกับการผลิตการซ่อมการสร้างจะเป็นกรองต่างๆระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วคล้องไม่ได้ทำงานแกะสลักไม่ทำทำพวกเสือระนาดเอกระนาดทุ้มกรองตะโพนเฟิร์นตะโพนมอนอะไรในกองแขกอะไรนี่ทำมีใครมาจ้างทำก็จะทำแต่เป็นลักษณะศิลปินพื้นบ้านจะไม่ได้ไปตั้งร้านไม่ได้ไปอะไรออกงานในนั้นนะจะทำแบบแต่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่รู้จักกันในหมู่ของนักเรียนดนตรีที่อย่างเช่นที่วงของผมเองก็สั่งระนาดที่ครูเนี่ยพวกสุพรรณบุรีอะไรต่างๆเนี่ยพวกกาญจนบุรีพวกเพชรบุรีเนี่ยจะมาสั่งมานี่จะไม่วางขายตามร้านนะครูท่านเคยถวายระนาดสมเด็จพระเทพมาครั้งหนึ่งที่วัดโพให้เป็นให้ผิดพระเทพถวายไปหนึ่งผืนเป็นการทำนะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะหาไม้จากครูจะหาไม้ที่ไหนมาทำนะฮะที่เนาะเมืองกาญจน์กาญจนบุรีแล้วไม้ไผ่ได้ทำทุ้มจะเอาจากไหนฮะก็ปราจีนมั่งนครนายกมั่งนครนายกปราจีนแถวตราดเคยไปเอาไหมครับตราดไม่เคยไปแถวตราดไม่เคยไปแล้วครูก็ให้ความรู้เคราะห์สอนตามโรงเรียนต่างๆสอนเด็กบ้างสอนอะไรต่างๆตามโรงเรียนต่างๆให้ความรู้เคราะห์เกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆที่จะเรียนเครื่องสายไทยเรียนกระลุงเรียนปีพาดไทยปีพาดมอญนะครูจะไปสอนให้แล้วก็ตอนนี้ครูได้ไปสอนให้เขาหัดเหลาระนาดที่บ้านคุณพงษ์จันทร์รู้จักมั้ยรวมดนตรีกับโรงงานที่พมรลุ่งโรจน์พมรลุ่งโรจน์เนี่ยผมไปสอนรวมดนตรีกับครูไปสอนให้เขาเหลาให้คนงานคุณพงษ์จันทร์บอกเหมือนกันนะให้คนงานไปสอนให้คนงานหัดเหลาแล้วหน้าหัดเหลาทุ้มหัดทำผืนหัดผสมตะกั่วก็บอกไงนะบอกครับบอกสมตะกั่วเนี่ยนะครูได้รับรางวัลดีเด่นเป็นเคยสอนที่สถาบันแรกพระนครปฐมด้วยรุ่นแรกๆเลยสอนนักศึกษาอันนี้ครูอายุ75ปีผมสอนตั้งแต่นี่ยังไม่เข้ามาอยู่ในนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครูเข้าไปสอนเนี่ยยังไปสอนดนตรีไทยครูเป็นลูกศิษย์ครูสกลแก้วเป็นกาเป็นลูกศิษย์สายคุณครูลุงฤทธิ์ไพเราะเพลงที่ใช้ที่บ้านนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นเพลงของคุณครูลุงฤทธิ์ไพเราะได้มาจากบ้านครูสกลแก้วเป็นกาเนี่ยนะส่วนใหญ่ระนาดทุ้มระนาดเอกอะไรต่างๆที่พวกคุณจุลเดชใช้คุณมนัสตาตวันใช้คุณละมุนเพื่อทองคำที่อยู่ฟองน้ำใช้ก็เอาจากบ้านนี้ไปนะแล้วครูเครื่องอะไรครับเล่นเครื่องอะไรครับเป็นเครื่องไอครูส่วนใหญ่เป็นคนคล้องเป็นคนคล้องครูก็เป็นคนคล้องแล้วก็เล่นได้ทุกมือแหละเล่นมาแต่ถนัดคล้องใหญ่นะเล่นได้ทุกมือแต่ที่ทำจริงทำถ้าทำเครื่องดนตรีก็ทำพวกระนาดเอกระนาดทุ้มกับเครื่องหนังใช่ไหมฮะการทำเครื่องหนังครูเรียนกับใครครับเครื่องหนังนี่ผมไหลดูแท้นะรักจำมากเลยการขึ้นตะกองตะโพนมอญโพนไทยเบิกบางกองแขกอะไรก็ไอ้อย่างไรร้อยสายละมานนี่ก็พ่อในกรในกรรู้จักไหมจัดกรกรพลอนกรนี่กรจันทศรชื่อครูแกมเนอะครูแกมจันทศรเนอะเขาก็แนะนำสอนให้ร้อยอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็คนนู้นมั่งคนนี้มั่งรวมก็ไหลรวมกันแต่ก็ทำผืนนะฮะศึกษาจากใครทำผืนนี้จะไม่ได้ปรึกษานะจะแบบว่าจะริขึ้นเองเลยเริ่มขึ้นเองแล้วก็รู้แบบไปเดินไปเจอที่ผืนไหนที่สวยๆดังๆก็เลยทำได้ใช่ไหมได้เห็นผืนของใครสวยๆก็เลยจำมาเป็นแบบอะไรต่างๆนี่นะคือคิดค้นวิธีการแล้วก็หาวิธีว่าทำยังไงมันจะดังทำยังไงเสียงเป็นยังไงเสียงแก้วเมื่อแก้วก็มาเก็บมาครูมีเทคนิคในการทำมันต้องเรียนนะครูผู้หวานได้มีเทคนิคในการทำระนาดให้เสียงทุ้มให้เสียงแก้วให้กังวานแบบหรือว่าให้เสียงนวลๆทุ้มๆได้หรือเสียงแหลมได้เช่นบางทีเขาก็ต้องการเสียงอย่างนั้นหน่อยนะแล้วผมก็ถัดต้องการให้เสียงแหลมแก้วเสียงแก้วที่เรียกเสียงแก้วกังวานหรือต้องการเสียงทุ้มแบบตีระนาดไม่นวมเลยเสียงใหญ่แต่นุ่มเสียงนวลๆเนี่ยมีเทคนิคในการบากท้องที่บากท้องวะเราจะทำให้เสียงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบากท้องในการบากท้องจะให้เสียงเกิดเป็นอย่างไรเนี่ยเป็นเทคนิคในการบากท้องเนี่ยถ้าหนาหน่อยก็คือถ้ามันจะหนาหน่อยก็คือไม่แต่หนาสูงถ้าบากเยอะๆจะทุ้มเนี่ยบางถ้าบากให้บางก็ทุบเลยนี่เสียงจะต่ำลงอย่างนี้ต่ำอย่างนี้สูงนะมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนข้างยอดมันก็จะหนาไม่ได้บากเลยยอดนะมันบากเสียงนี่แหละอยู่นะถ้าหากบากแล้วดำเรื่อยๆมาถึงข้างล่างบากท้องนี่มีผลต่อเสียงมากไหมครับครูครับมีต้องเรื่องที่บากท้องเนี่ยถ้าอย่างในระนาดเมื่อวานนั้นผมก็นึกแล้วว่านึกดับใจนะที่ด้วยว่าเอามาขึ้นเขาเกียร์ผมจะออกบากท้องคว้างนะฮะนั่งเขาบากท้องคว้างตรงๆขึ้นไปกี้แล้วก็ตัดไปกี้โอ้
ต้องให้มันเป็นอย่างนี้ต้องให้เป็นโค้งโค้งตามตามในส่วนนี้ก็ตรงตรงแบบนั้นจะไม่ดังนะครูแบบนั้นตรงตรงนี้จะไม่ดังนะอึดอัดดีดังไม่ดีดังไม่ดีต้องโค้งตามรูปไปด้วยนะครับนี่ระนาดของครูโรงเรียนเราฮะมาทิ้งไว้เนี่ยเขาเก็บได้ที่ถนนรถปั๊มรถครูเก็บได้มาแล้วไอ้ส่วนนี้ก็เหมือนกันส่วนตรงนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นโค้งหมดเลยโค้งหมดเลยแล้วข้างในต้องโค้งเลยนั่นรูปจำอย่างเงี้ยให้ไปตามโค้งไปตามรูปแล้วหน้าเนี่ยหลับหลับหลับเนี่ยแล้วทางนี้ทางนี้ไปแล้วครูใช้อะไรอะไรปาดตรงไหนใช้กบตัวนี้ไอ้กบตัวนี้ผมก่อนไอ้กบนี่ผมซื้อมามันตบตรงเลยผมก็มาเกียร์ให้หมุนหมุนหมุนหมดเลยเนี่ยเรื่อยใบเรื่อยบ้านผมจันเขาหักเก็บเก็บออกมาว่าไอ้อยากพอจะทำได้กบเนี่ยผมก็มาเกียร์ตรงมุมเนี่ยให้มันนูนให้มันนูนตรงกลางไอ้แล้วก็พอเราใส่ตรงนี้มันจะได้ลงไปเป็นโค้งตามรูปเลยลงลึกนี่ตรงนี้มันลึกด้วยตรงข้างๆเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้เรียบก็ใช้กระดาษทรายทรายใหญ่ขึ้นเกียร์น่ะหินเกียร์เหรอฮะเกียร์ใส่กระดาษทรายเดี๋ยวต้องสูตรแล้วอาจารย์จำได้ไหมคะว่าขนาดไหนจะเป็นเสียงดีเสียงโดนฮะมันมีกระสุนมีแบบที่เสียงโดนเสียงเรียอะไรมันอยู่เนี่ยก็ต้องได้เด็ดต้องทำเสียงได้เพราะว่าเคาะไปปากไปใช่ไหมเราตอนปาดเนี่ยต้องเคาะไปด้วยใช่ไหมเคาะด้วยเพราะว่าต้องเราจะมีตอนที่จะเริ่มทำเนี่ยจะต้องเอาครูมาแฝดที่ในรางนี่ฝืนที่เป็นครูอ่ะฝืนพื้นไหนก็ได้เนี่ยเป็นเสียงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีครูนั้นมาแฝดเนี่ยเราทำโดยจนนั่นเหล่านั้นถ้ามาชำนาญจริงเนี่ยไม่ได้อย่างผมที่ผมมีบางทีก็ของเงาได้มั่งถ้าคนนั้นก็นิดบางคนเขาทำไอ้ลูกยอดตรงลูกยอดมันเนี่ยนะมันมีส่วนอยู่แค่12นิ้วเท่านั้นแหละถ้าเกิด12 12 13 12ครึ่งเนี่ยนะไม่ไหวแล้วมันจะหนาอย่างในเว่ยก็บอกว่าเนี่ยมันหนาโอ้โหหนาจะถึงจะขึ้นงั้นไม่ขึ้นให้หรอกนะเราการบากเคาะเนี่ยเราบากไปเคาะไปดีกว่าใช่มั้ยเสียงจะไม่ค่อยพลาดใช่มั้ยบากให้สูงไว้หรือว่าบากให้ต่ำไว้ไม่ใช่เดี๋ยวเราเช่นเราจะต้องการเสียงลูกมีใช่ไหมเราจะเอาลูกมีเราจะเอาลูกมีเราก็ต้องเอาปากเสียงให้เป็นลูกฟ้าก่อนให้เป็นฟ้าก่อนแล้วเสียงฟ้าไว้แล้วก็ติดตะกั่วเป็นลงมหามีลงมหามีหนึ่งเสียงสูงกันหนึ่งเสียงนะเสียงต้องปากไปงั้นแล้วเราก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่างนั้นเราเล่นอยู่เนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยอย่างก็ลูกตอนยอดนี่มีเป็นลูกตอนนะลูกยอดเนี่ยตอนสูงลูกหลีกครับโบราณเรียกว่าลูกหลีกลูกหลีกเนี่ยลูกตอนเราก็บางเป็นลูกลาไปเลยแล้วเราก็ทำเป็นลูกลาไปก่อนลาแล้วก็เรื่อยๆไปลูกลาพุ่งที่สองก็ตอนเรื่อยว่าเรื่อยลงไปนะแต่พอเราติดที่นี่มันจะลงพอติดที่นี่ก็แล้วมันลงวิ่งเปี่ยมเนี่ยตะกั่วลงไปใช่ไหมตะกั่วมาแล้วเสียงแก้วนี่ทำยังไงครับเสียงแก้วนี่เป็นยังไงถ้าทำให้เสียงเป็นแก้วเนี่ยวิธีการยังไงครับเสียงแก้วต้องมีหน้าอกหนาหน่อยเรียกอะไรหน้าอกนะต้องมีตรงนี้ต้องความนูนตรงนี้นะฮะส่วนมันจะไม่เท่ากันนะฮะที่มันจะปาดขึ้นนะฮะปาดขึ้นเนี้ยจะมีหน้าอกถ้าไอ้ที่เขาทำกลมๆไว้เงี้ยนะเท่าไปเลยเงี้ยนะไม่ดีมันจะไม่แก้วมีไหมของครูไม่มีเลยลักษณะหน้าครูไม่มีตรงเลยถ้าตรงอย่างกับไม้เงี้ยไม่ได้นะมีก็เอามาที่ว่าได้ท่าเย็นๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าตรงอย่างเงี้ยไม่มีอกเงี้ยไม่ได้ฮะอกนี่คือตรงไหนให้มันโค้งตรงนี้อ่ะตรงส่วนเนี้ยส่วนที่จะเจาะรูอ่ะเนี่ยอ๋อตรงส่วนเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าอกมันแต่ตรงเนี้ยนะเห็นนะตรงนี้ความหนาตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันนี่เห็นมั้ยอืมความหนาส่วนนี้กับส่วนนี้จะไม่เท่ากันตรงนี้จะหนากว่าถ้าหนากว่าจะดีกว่าแก้วขึ้นตรงนี้แก้วขึ้นตรงนี้อกหนากว่าเนี่ยตรงเนี้ยรู้มั้ยความหนาไม่เท่ากันต้องนูนถ้าเกิดตรงๆถ้าตรงๆเนี้ยมันจะไม่แก้วก็มีเสียงแต่ว่าไม่ใช่เสียงกังวานคนละเสียงกันโอ้แปลกทำให้เสียงอันนี้รู้ยังไงฮะวิธีการเทคนิควิธีการเนี่ยอันนี้ที่ผมรู้มันเกิดขึ้นเองเพราะว่าผมลองทำเออเว้ยพอมาทำให้ลูกอย่างนี้ก็นะแต่ว่าอย่างนี้ลองผิดลองถูกไปเลยแล้วทีนี้พอทำพื้นหลังการค้นคว้าต่อเนื่องพอทำพื้นหลังไม่ทำแบบนั้นนี้ไม่ทำแบบนี้ไม่ได้เสียงง่ายเออทีนี้เดี๋ยวเราก็รู้โอ้ยดีกว่าแล้วถ้าเกิดตรงนี้มันหนากว่าไอ้ถ้าเกิดตรงนี้มันหนากว่าตรงนี้ตรงอกมันตรงหัวมันหนากว่าตรงอกไม่ได้หัวนี่บังคับต้องเท่ากันหมดมันมีไอเดียไอกระสวดของปทิ้งบ้านของจันเท่ากันหมดเนี่ยมันมีไอ้ไม้ได้เลยนักเรียนจะถามได้เลยไม่เป็นวิธีการไม่เป็นวิธีการอยากถามแล้วถามได้เลยเนี่ยนะเหมือนคุยกันธรรมดาอันนี้นะผมจะมีช่องที่1ที่2ที่3ที่4นะผมมี4ช่องเนี่ย
จากช่องต้นมันจะย่อยก่อนใช่ไหมแล้วก็มาลองมาเรื่อยๆมาสี่ช่องเนี่ยผมพอผมเหล่าลูกต้นลูกต้นลูกท้ายอ่ะลูกท้ายก็เรียกลูกสายมือนะผมจะเอาช่องใหญ่เลยปอดลงช่องใหญ่ได้แล้วพอมาได้มาสักหกเจ็ดลูกแปดลูกอะไรมาเลื่อนเลื่อนมาลูกบางลงไปเรื่อยๆสองเนี่ยแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาเรื่อยเรื่อยมาลูกสามแล้วมาลูกย่อยกับที่สี่เลยเนี่ยใส่ช่องเนี้ยที่มันจะบังคับไอ้ช่องเนี้ยความหนาจะบังคับความหนาไปเรื่อยครับความหนาเรื่อยนี้พอเราจากหนาทางท้ายมาหาบางสุดทีนี้มันก็อย่างง่ายนะเอาไปลักษณะงั้นทางบางยอดจะไปบางที่ยอดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราทำเสียงขนาดนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะลูกนี้เราต้องการเสียงโดแต่เราบากท้องนี่มากไปเลยไปถึงสี่แต่ละสี่แต่ละนะต่ำเสียเลยไหมคะถ้าเราจะไม่เสียต้องบากให้สูงไว้ไม่ใช่ไม่ต้องบากไม่ถ้าเราลูกที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียไปแล้วเนี่ยเราก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นระนาดยอดระนาดเป็นพื้นที่พื้นอ๋อเราคนสูงกับพื้นอื่นคนละสูงคนละผืนเลยก็ส่วนเล็กลงไปนิดนึงเราตั้งพื้นอื่นนี่เราไอ้พื้นที่มาตรฐานเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเราบากไปเคาะไปไม่ค่อยพลาดมั้งไม่พลาดเพราะโมครูจะบากไปเคาะไปด้วยเคาะใกล้ๆเคียงกันต้องคอยด้วยถ้าเกิดสมมุติมันนิดนึงเงี้ยแม่ก็ต้องเปลี่ยนไปตัดหัวเนี่ยตัดหัวข้างบนออกไม่ได้ค่ะหรือว่าได้ก็ส่วนเสียที่ไม่ได้กันความรูปแบบจะเสียไปตอนที่เทียบนี่ใช้ตะกั่วใช่ไหมฮะเทียบด้วยยังไม่เทียบยังไม่ตัดหัวที่ทำไมครับก็ถ้าเป็นลูกเปล่าอย่างนี้ลูกยังไม่ติดตะกั่วเนี่ยลูกเปล่าอย่างเงี้ยครูเขาจะบากลูกเปล่าก่อนสมมติว่าตัวนี้เป็นเสียงโดเขาจะบากให้เป็นเลไว้บาให้เป็นเสียงเลไว้ก่อนก็ทำเป็นเสียงได้แต่ว่าเราไม่ต้องติดตะกั่วไม่ได้โบราณเขาว่าอะไรนะแล้วติดทำไมครับถ้าไม่ติดตะกั่วนี่จะดังไม่มีตำดังเพราะเลยไม่มีกังวานแล้วที่เสียงมันก็ตรงไหมครับตรงแต่ไม่เพราะเลยไม่กังวานเสียงสั้นด้วยแค่ที่ว่าจะได้ยินจากไปถึงนอกรั้วกลับไม่ไปแค่อยู่ในรั้วทำไมไม่ได้ตกอยู่ตรงนี้ครับที่เมื่อกี้บอกว่ามันไม่กังวานไม่ใช่ความดังยาวดังสั้นมันไม่เหมือนเสียงยาวก็ในภูเขาดังไกลๆอ่ะดังไกลๆหน่อยใช่ไหมถ้าหางเนี่ยดังแก๊ก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 ถ้าไม่มีตะกั่วเลยเสียงแก๊กแก๊กถ้าหากออกมามีตะกั่วนะจะนิ่มนวลจะนงดึงออกมาเลยมันถ่วงเลยมันบังคับการเดินทางเสียงการสั่นสะเทือนเสียงไงตะกั่วมันบังคับให้ไวเบรชั่นของการสั่นสะเทือนของมันจะพูดอย่างเงี้ยนะไม่มีตะกั่วเลยเนี่ยมันดังไม่พ้นรั้วบ้านเราอยู่ในแค่นี้พอใส่ตะกั่วแล้วมันจะออกนอกบ้านไปเลยมันดังเสียงดังไกลๆกว่าการเดินทางของเสียงยาวความสั่นสะเทือนมันดีตอนที่เทียบก็ไม่ได้ใช้ตะกั่วถ่วงใช่ไหมตอนที่บางเนี่ยยังไม่ใช้รู้ว่าตอนที่พี่บอกว่าลูกโดเนี่ยครูบอกว่าลูกโดนี่พอบางเป็นลูกเลแล้วพอจะต้องการให้เป็นโดเพราะตะกั่วใส่เข้าไปก็พอดีกับบางเอาเผื่อไว้ก่อนบางเผื่อแล้วตะกั่วนี่นะพอที่ว่าใส่แล้วเนี่ยที่ใส่แล้วเนี่ยเสียงยังไม่เข้านะไม่แต่งที่ตะกั่วเนี่ยแต่งในนี้ตะกั่วจะได้สวยแต่งในนี้ว่าให้เสียงเข้าพอดีไม่เข้านะถ้าเกินไปนิดน้อยอะไรไม่เป็นไรตัดตะกั่วนี้ออกได้ไม่ใช่ตัดไม้ตัดตะกั่วนี่ตะกั่วเนี่ยแล้วตะกั่วมีผลยังไงกับเสียงเหรอคะให้เสียงมันไม่ค่ะถ้าแบบถ้าทำเป็นลูกเล็กกับลูกใหญ่นี่มันจะเป็นยังไงอะคะถ้าทำตะกั่วตะกั่วเล็กน้อย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 ได้ไหมครับหรือว่าได้ได้แต่ก็เสียงมันก็ไม่ไกลไม่สมควรอย่างเงี้ยต้องให้มันใกล้เคียงต้องประมาณเท่านี้เหรอครับให้มันมีแบบลูกต้นก็ใหญ่นิดนึงก็เรียงมันลูกเหมือนกับเราลูกกระตุ้นอะไรไล่ไปเงี้ยไล่ตามลำดับลูกย่อยจะเล็กเล็กไปเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเวลาเล่นมาหน้าเนี่ยเขาดูจากตะกั่วนะคะเห็นเขาดูกันมาดูจากตะกั่วมันจะเนียนเกลี้ยงสวยแค่ไหนหรือว่ามันไม่เกี่ยวมันหมายถึงว่าแบบความสวยมันจะมนกับมันโอ้สวยดีจังเลยอะไรเงี้ยมันจะแบบนี่นี่เราจะติดจากเล็กจากใหญ่จากเยอะเนี่ยจากมากมาหาน้อยเนี่ยติดจากมากมาหาน้อยมันยังไงอ่ะที่ไอ้ที่เขาติดตะกั่วสวยๆเนี่ยนะยิ่งมากนี่ยิ่งทุ่มไหมฮะไอ้ที่ที่ที่หนูพูดเนี่ยนะที่บางเจ้าจะติดตะกั่วสวยเนี่ยนะเขาตะกั่วเนี่ยพอเหนียวนะมันกดแล้วแตงอย่างเงี้ยนะอาจจะช้อนวางกดไปทีค่ะช้อนก็แตงสวยได้ใช่ไหมพอไปตีพอหน้าตีล่วงกราวเลยของผมนี่ไม่สวยแต่ตีไม่หลุดแต่หลุดทันตีไม่หลุดเน้นคุณภาพเพราะว่าต้องอย่างนี้ต้องเอานี่ไปหล่นไฟเตาถ่านนะเตาถ่านนะหล่นในที่การติดนะร้อนด้วยที่การติดตะกั่วเลยไปตีมุ้งนอกตีไงตีหนาวไงก็ไม่หลุดที่พอร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยร้อนเรามือไปจับเนี่ยร้อนเลยปั้นในนี่มาปั้นมาโบปั้นกว่าปั้นกว่าพอวางปุ๊บมันจะเยื้อข้างเนี่ย
ยืมข้างในหมอนบินไหลบินไหลออกมานี่เลยนะนี่เราก็ค่อยๆกูทีหลังให้แต่งบางทีกูได้สวยบางทีก็ไม่ได้สวยมันก็เลอะเทอะอย่างเงี้ยลนนี่คือลนเฉพาะลูกใช่ไหมครับไม่ได้เอาตะกั่วลนไม่ใช่เอาไม้เอาไม้เปล่าๆนี่เป็นลนเป็นนี่เลยลนที่เตาถ่านนะนะแต่พอลนร้อนแล้วก็หยิบตะกั่ววางเงี้ยเนี่ยโอ้โหถ้าใครอย่างที่ว่าหยิบตะกั่วแล้วตะกั่วนี่ต้องอุ่นๆใช่ไหมตะกั่วนี่ปั้นได้ปั้นได้อย่างปั้นเล่นได้อยู่อย่างเงี้ยยังมีเป็นเหมือนดินเหนียวนี่นะมันจะเรียกถ้าหากว่าให้ไม้ร้อนก่อนแล้วไปแปะถ้าอย่างที่เขาทำที่เขาตีกันนั่นนะเขาไปที่มาถึงตะกั่วไม้เย็นๆเนี่ยเอาไปใช้บ้างมาถึงมาแปะติดเลยก็ติดนึงกูไม้ไหม้ก่อนติดตรงนี้พอเราเขาไปตีก็ร่วงกราวทีนี้ตีกันไม่เทียบกันไม่ไหวติดกันไม่ไหวเขาอย่างเขาบางเจ้าเนี่ยนะเขาจะตีนาดเนี่ยนะเขามางานตรงนี้เขาจะถามว่านี่ผืนของใครผืนละวาใช่ไหมเนี่ยถามก่อนอย่างในลูกของเบิ้มเนี่ยไอ้ใหม่ในใหม่ลูกเบิ้มที่เขาอยู่โคราชนั่นนะเขาไปที่ได้ที่ตะกล้องเขาถามมาครูเบิ้มก็มาซื้อที่อยู่นะครูเบิ้มก็ของผมนะครูเบิ้มจะโค้ผืนที่ผมมาสักพักประเทศไปแล้วก็เหลือผมไว้ไว้ใช้เบิ้มมาแย่งกันไปนะแล้วใหม่เนี่ยถามว่าผืนใครใช่ผืนละวาใช่ไหมถามผืนละวาเราไปพวกว่าคนนั้นใช่เขาก็เขาเลยเคลื่อนใหญ่เลยตีเต็มที่เลยถ้าหากับเพื่อนคนอื่นเขาไม่กล้าตีเดี๋ยวกลัวหลุดมันเพี้ยนมันตีเดี๋ยวเสียงมันนั่นอย่างในมูลเนี่ยในมูลเนี่ยถ้ารู้ว่าเพื่อนพร้อมมาตีเคลื่อนเลยจากว่าละมูลนะท่านนักการนะละมูลไปต้องทำเคยมาตอนนี้ไปอยู่บอยไทยไอ้บุ้งฟองน้ำอยู่บ้องน้ำอยู่บ้องน้ำมือระนาดเอกคนนี้จะใช้ระนาดที่นี่นั่นแหละที่นี่บ้านคุณกนเครือคุณกนที่นี่หมดเลยขอภาษาภูสกลหมดแล้วเนี่ยเราที่ไปตรวจบ้านพวงยันนี่ก็หนักใจเหมือนกันเลยก็เหล่าได้คนที่ไม่เป็นเนี่ยลำบากนิดฟังเสียงไม่ออกเลยคนแรกผมเนี่ยคนที่เป็นช่างแล้วไม่เป็นดนตรีเหรอไม่เป็นนั่นสิว่าเคยต่อนี่ผมเคยต่อประจำวัดได้น้อยแล้วก็ต่อไม่จบหรอกคนเลิกทีนี้กลัวว่าจะไปไม่ไหวตอนที่ว่าฟังเสียงไม่เป็นฟังเสียงไม่ออกเนี่ยแต่ไอ้วิธีการทำหลังเรื่องเนี่ยเขาทำได้แล้วแต่เครื่องมือเขาเร็วดิก็มือเขาเนี่ยอย่างที่แรกผมเอาตัวกบตัวเนี้ยไปลองให้เขาใส่ใส่เนี่ยเขารู้สึกอีกนั่นเขาไม่เอาไม่ใส่แล้วเขาเอาเครื่องมือมาเอาไม้ใส่ก็เป็นหลังหน้าออกมาเลยมาเป็นท่อนเลยไม้ของเครื่องใส่หลังเขาเนี่ยนะดูไม้เรียนใช่ไหมแต่ช่างทำอะไรไหมบากให้เด็กดูรูปได้ไหมได้ลองบากให้นักเรียนเดี๋ยวให้ครูเขาบากให้ดูนะเนี่ยให้เป็นเสียงอะไรอ่ะเนี่ยเป็นเสียงพอจะเป็นเสียงอะไรได้เขาจะเป็นเสียงอะไรได้ครูเดี๋ยวให้บากให้ดูว่ามันมีผลเนี่ยเวลาอยู่แล้วซ้อมได้ถึงอ่ะ